ไว้ลูกชายขุนแผนพระสุดแสนเจ้าชู้สมชายมีพันระยะว่าสีมาลาดวงจิตเนอโอยชีวิตพี่รักใครไม่มีเสมอเหมือนจากเจ้าสักลูแม่ดูเหมือนสักเดือนจะไม่ขอลืมเลือนแม่สีมาลาฝ่ายสอยฟ้าแอบฟ้าฟังมันให้แค้นคลังอยู่ในยาอุราที่ชักพระวัยเอาใจเกินาแม่สีมาลาคงได้เห็นดีกันเอ้ยแอบมองเขาอยู่ดูเขาจูจีอกใจแม่นี้ให้สันสะท้านมือเท้าพลาดเพราะความขุ่นพลันเธอทะลันกลิ้งล้มทลางประวัยทะลึงลุกภาวะแม่ความดาบฟ้าเฟิ่นมายืนตั้งทางมีรู้ว่าเพราะเหตุอันใดเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดูงุ่มงามประวัยจิ้งทางว่าเฮ้ยนั่นใครทำคลื่นเพลงหน้าละอายครันนึกว่าผู้ร้ายหาถามไม่บอกละกูจะแทงงานด้วยหอกให้โครงแก้หันเอ้ยฝ่ายสอยฟ้าว่าป่าคอยสีบอยันช่างเอาใจกันทั้งวันทั้งคืนอันว่าตัวฉันบอหันมาใจจนลึกจนดื่นมันน่าน้อยใจไม่ละพองามชื่นทั้งผมทั้งคืนหัวบ่หันหน้ามามองละมานะดอ
วดมนต์ไหว้พระสละโลกีตัดห่วงที่มีอย่าให้เป็นมารหนังสือนังหาท่องอย่าดีเว้นทำวัดเช้าเย็นนะอย่าเว้นนะท่านกุฏิศาลามันกวาดทุกวันหลวงพ่อต้องผ่านท่านพ่องชมเชยตอนบินนาทบาทนักเงยยอมญาติกาละเขาจะว่าจะเอ่ยไม่สำรวมเลยพระสงฆ์ของเราเห็นสาวหน้าใสอย่าชะม้ายตามองตาลอยคอยจ้องนักพระคุณเจ้าโลกะวัชชะละเขาจะติเตียนเราอย่าไปแซวเขาอย่าคิ้วดังเพชรละหมากมีคุณค่าประลาทิศสี่บาลีกล่าวมาจงมันรักษาเอาไว้ให้ดีใช่น้องจะสอนบวชพรามตามแม่หลายปีน้องจึงรู้ดีใช่จะแกล้งเดาอย่าลืมเชียวนะสัญญาเคยฝากตึกมาจะรักให้มากกว่าเก่าส่วนตัวของน้องและจะประคองรักเราชายไหนก็ไม่เอาไม่ไม่อ้อจะรอตัวพี่คนดีของน้องใจไม่เป็นสองเชื่อน้องเถิดน้องจะบวชกี่ปีน้องนี้จะรอชาตินี้จะไม่ขอไปรักใครเลยครั้นจังพยับเมื่อ
ไปรับควันให้ตื่นให้ตันหรือไทยโหยหวนจึงคิดขึ้นได้ว่าไม่สมควรเดียวจะเสียส่วนทางบรรพชาพระมายืนเล่งเพ่งพินิจหมายใจจุ้มพิษที่ตรงพักตรานึกเพลงสามคืนจะตื่นขึ้นมาพระจนปัญญาเสียจริงจริงค่อยๆอิงแอบเข้าไปแนบข้างข้างไม้จะหอมครางแม่น้องยิงจะโทรตัวตนก็จนใจจริงพระองค์นั่งนิ่งอยู่เป็นนานจนเรรายเร่งริงเราอากาศก็หนาวอกสะท้านเสียงไก่แก้วแว่วข้างวานเวลาประมาณได้สองยามค่อยแตกค่อยต้องสิ่งของสงวนยังนิ่มยังนวลไม่ชอบไม่ช้ำยังเต็งยังตึงตกไม่ต่ำหัวใจวาบวามเมื่อยืนเล่งแลรับเมียรับบุตรสุดแสนอาลัยจะตัดสินใจข้างในกันแน่สองฝักสองฝ่ายพี่ได้แต่แลแลแลตัดใจแน่แน่ขอลาแล้วThank you.
ียกหานั่งยืนเขาว่าพาคู่ไม่ผัวตายบังรายผัวยาบังรายนั้นนายเอาผัวหลบหนีบังรายทิ้งผัวมานี่คุณพี่แน่เพราะชะตาไม่ดีจึงอยู่คนเดียวจะไปทางไหนก็ให้ระวังไว้นาผู้ชายปากกล้าจะรุมเกี่ยวผู้ชายเจ้าชู้นะเขาจะรู้เปลี่ยวว่าก็แก่พูดเดียวไม่กลัวเกรงพอสิ้นบุญนะผัวเหมือนตัวสิ้นหลักเอาชายหานชายหักเขาคอยคมมาเหงอย่าหลงระเริงในเชิงนักเลงจะต้องเต็งเต็งลำบากตัวหาทำตัวดีเขาดูถูกไม่ได้ทำตัวเลวร้ายเสมือนเรือรัวรัวแล้วจะล้มว่าจมก้นจัวสามสี่ห้าพัวไม่ได้ถึงพางาพอตกเป็นน้ำไม้ยิ่งหายแม่แลมองจูจีคอยจ้องเขาคอยก่อนว่าโอ้คนปากบอนจะคอนนินทาต่างๆนานาให้ช้ำสวงในจะมีผัวใหม่ก็ตั้งใจให้มันถึงรักหรือประมาณก็อย่าไปวางใจชายถ้าได้ผัวหนุ่มจะกลุ้มใจนับเกิดเขาไม่รักจะสร้างร้ายพอหมดสมบัติน่าจะคิดเบี่ยงบายแม้ทำลูกเรียงรายแล้วเลยเลิกลาถ้าได้ผัวรวยน่าจะดูถูกเราน้ำตาจะเช็ดหูเข่าน่ะลงน้องน้าสมบัติสักนิดเราไม่ได้ติดตัวมาเขาด่าไม่ไว้นาให้ช้ำตวงนายถึงจนต่อจน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 ไม่ยอมทอดทิ้งร่วมหัวจมมาท้ายเราดีเขาดีนะถึงจะอยู่กันได้เชื่อเถิดนะแม่ไม้ไม่ช้ำใจอับมังจนเอาเห็นมาสีตะมอนมา
บุกภายในหลงเล่นกับไฟละยึดมั่นพันพัวสิ่งของมึนเมาละเป็นสิ่งที่หมายเหล้ายาทั้งหลายแกเข้าไปเกลือกลัวลูกเมียว่ากล่าวแกก็ไม่กลัวและถือตามใจตัวไม่กลัวผู้ใดเหล้าปิ่นกัญชาเออยาบ้ายาอีข้าเป็นเศรษฐีและใครห้ามไม่ได้ทรัพย์สินเงินสดก็หมดเปลืองไปเข้าขวดเข้าไหและหมดไปเพราะยาทั้งดูดทั้งดื่มและจนลืมความอายสมบัติมากมายและหมดในไม่ช้าแกพลานจนพร่องสิ่งของมีค่าเหลือควายไถนาเอาไว้หนึ่งตัวฝ่ายข้างลูกชายและจึงใช้ปัญญาระหวังเตือนบิดาให้เลิกทำชั่วจะทำอย่างไรนะกับควายหนึ่งตัวปุ่นคิดจนทั่วจึงได้แนวทางเอาโอ่งหนึ่งใบและจูงควายเข้ามาตีควายต่อหน้าไปด้วยเชือกนั่งเศรษฐีเห็นโอ่งให้สงสัยจังตีควายเสียงดังด้วยเหตุอันใดจึงถามออกไปเองทำอะไรละไอ้ทิดตัวพ่อนั่งทิดยิ่งให้สงสัยลูกชายก็บอกและตอบพ่อออกไปลูกจะตีควายเข้าไปในโอ่ง
ีพูดไปควายมันใหญ่กว่าแกมันจะบ้าไล่ตีควายส่งลูกชายบอกพ่อพ่ออย่าพึ่งงงตีควายเข้าโอ่งนั้นคงสบายลูกจำฝังใจเอาไว้เรื่อยมาสิ่งของใหญ่กว่าพ่อยังเอาเข้าไปได้ทรัพย์สินมีค่าไรนาวัวควายและเข้าขวดเข้าไหและเข้าบ้องกัญชาไล่ควายเข้าโอ่งมันคงไม่ยากคงไม่ลำบากมากมายหรอกนาเศรษฐีได้คิดละพิจารณาลุ่มหลงติดยาไม่น่าเลยเราจึงได้เลิกละสละทางชั่วเลิกสิ่งเมามัวทำตัวเหมือนเก่าครอบครัวมีสุขนะพร้อมลูกมีเราตัดสิ่งมัวเมาทำดีเรื่อยมาต้องทุบกระท่อมมีแต่ขาดทุน
ใกล้ทองอันพองอาแผ่วรับอาสาแล้วไม่รอช้าทำรังตนด้วยมนตราทรงเครื่องสักตาตามพิธีสวมเสื้อยันแต่งองค์ทรงกายละครบครันเร็วรีนึกหมายมันนำมึงวันนี้ละคงจะได้เห็นดีดอกพ่อชาละวันหยิบมีดหมอที่พาดปากผ่านละนึกถึงอาจารย์ครูสำคัญเอาเน็บผมรัดขัดไว้ให้มันแล้วถือหอกหันแห่ลงนาวานั่งสมาธิบริกรรมกล่าวคำนำรำคาถาเอ่ยองค์การอ่านมนตราละเรียกเจ้าคุ้มพาจงอย่าเงียบงำเจ้าอย่ารวนเรงไอ้เข้ขี้คลาดดวงมึงถึงมันช่างนาคำมัวกกเมียสาวแต่ชาวยันนาคำใครทองร้องย้ำให้มันได้ยินนะกล่าวถึงคุ้มพาเจ้าชาละวันสำรวมจิตมันรักษาศีลอยู่ในคูหาตายวารินกับแม่ยุ่งพินนะวิมาลาเลื่อมลายวันเป็นคนที่สองกับเผาทองนั้นรองลงมาพอถูกไอระคายมนตราร่างกายกายาก็สั่นระรัวทั้งสามนางเห็นช่างประหลาดจึงร้องวิดวานเสียงดังไปทั่วบางยึดบางจับกันอย่างเมียนัวและต่างถามถึงตัวเกิดเหตุอันใดเจ้าชาละวันบอกท่านระยะเจ้าปลายทองมายามข้าเห็นไหมร้อนรุมกลุ่มจนอดทนดูไม่ได้ต้องฆ่าให้ตายและสู้ตัวต่อตัวทั้งสามนางพลางพรำรำพันเชื่อคำอาจารย์เกิดพอทูลหัวหากครบ7 วันน้องจำไม่กลัวเพราะยังเปลือกตัวที่ยากลำกลายแล้วแผงลิ้นสลัดสามนางหลุดดังพางนะล้มความล้มงายดันหินหน้าทำถล่มทลายโผเข้าใส่เจ้าไกรทองน้ำกระจายทลายทลักหน้าฟาดทางอาปากสายตาแลจ้องนะพอได้ทีเจ้าไกรทองละแทงงังหอกเข้าท้องสุดกำลังผู้ที่สมคันเนื้อนั้นนะบันเอวยักษ์ใส่แตกทะลักลอยเคว้งคว้างกลางสายนาทีชิโนปะทังถึงคราวเอวังเจ้าชาละวันWe'll be right back.
ับพ่อไม้นะจะคิดมีใหม่เออให้ใกล้ให้ควรอย่าทำใจด่วนนะพ่อไม้จ้าอย่าทำใจอ่อนระวังจะช้ำหัวอกน้ำตาจะตกลงนองหน้าอย่าทำใจร้อนระวังจะช้ำกุลาผิดพลาดจะพาให้เกิดภัยจะคิดมีคู่ลองดูจะได้หาเปลี่ยนใหม่เสื้อผ้าเปลี่ยนได้เมื่อเห็นใหม่ดีอันเหลืองลูกเมียละมันไม่ใช่เสื้อผ้าเปลี่ยนบ่อยจะผ้าไม่เสียราศีมีเมียหลายคนเขาว่าไม่ดีชายสามโบสนี้ไม่แน่นอนโบราณท่านชีวินชีวาน
ีตักใสไล่ล่าโอบล้อมพักพร้อมหญิงชายที่แม่น้ำใหญ่มากมายผู้คนผ่านมาหลายวันยังไร้วี่แววชาวบ้านคอยแคล้วกันอยู่หลายหนนะให้ด่างเริ่มหิวกระวายกระวนอยากกินเนื้อคนจึงโผล่ขึ้นมาพอพ้นผืนน้ำมาไม่พร่ำทำเพลงชาวบ้านยืนเล็งแล้วโผงทลาเวียงเชือกคล้องคอไม่รอเวลาหลากดึงขึงมากันที่ท่าทรายทั้งหอกทั้งดาบฟันซ้ำแทงซ้ำต่างรุมนะสักรำซ้ำจนตักใสไอ้ด่างสิ้นลิ้นนอนบิดตายผ่าท้องทันใดเพชรทองมากมีตัดหัวตั้งสารเป็นอังนุสอนรุ่นหลังจะได้ย้อนเหตุการณ์เรื่องนี้หัวด่างลอยเด่นเป็นสักขีทุกวันยังมีอยู่ที่บ้านเคยใช阳光。
มาเป็นคนยากจนย่อยยับขัดสนจนทรัพย์ไม่มีจับจ่ายลูกเต่าก็ที่เกิดมีมากมายโดยไม่ตั้งใจเกิดได้เกิดเอาลูกหญิงลูกชายเหงาคงไม่ตายไม่ตกเดี๋ยวนี้มีหกพ่อแม่ยังสาวตื่นมาเสียงเกลียวบังร้องเกี่ยวเจ้าทำอย่างไรกันเล่าก็หัวปีท้ายปียิ่งอยู่กันนานลูกมันยิ่งมากหาป้อนใส่ปากจนยากคนปีหัวปียังไม่โตครึ่งโลพอดีเพราะลูกมาทีจะทำยังไงจะโทษข้างพ่อมันก็ไม่แน่จะโทษข้างแม่หรือก็ไม่ได้จะโทษใครดีต้องโทษผีพุ่งไตมันเที่ยวพุ่งให้ทุกแห่งทุกคนบ้านเศรษฐีผีมันไม่ค่อยยุ่งมันชอบไปพุ่งที่บ้านคนจนบ้านในลูกผีพุ่งปีละหนมันพุ่งได้คนเกิดคนทุกผีบ้านไหนแต่งงานผีมันคอยมองมันชวนพวกพ้องพี่น้องพูดผีพอคนเข้ามุงแล้วมันก็พุ่งทันทีหัวปีท้ายปียังมีเลยคุณแม่มีลูกมากก็รักเท่าเทียมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแม่คอยเอื้อนุนมีข้าวมีหวานแม่ก็จานเชื่อจุนเมตตาการุณรักลูกจับใจแกงเป็ดแกงไก่เอาแม่เคี้ยวกระดูกก็พอกินได้ให้ลูกกินเนื้อเสียจนอิ่มน้ำพ่อแม่กินน้ำต้มยำใสใสหยิบขึ้นใส่ชามลูกยังตามหยิบไปไม่ว่าลูกใครเหมือนกันทุกคนแม่หยิบใส่ปากว่าลูกของตนลูกทุกทุกคนโทอย่าลืมพระคุณพระบิดามารดาไอ้ท่า
คันนะเครือวันเขาวายตั้งรังขึ้นเรียงขึ้นเทียงไม้ลายต้นยางต้นใหญ่ขึ้นไม่ไกลให้ยอมนอนกระดังขึ้นคู่ลำดงวันนับประดูขึ้นอยู่นับเป็นยอมมาตะเคียนบนโคดต้นคดเหมือนทอมโนนเขาว่ากระดอมมีต้นกระโดนกระโดนลูกดอกเอิงลูกตกใต้ต้นลูกดอกตกหล่นป่าแม่ปนเจ้าทนนักกระโดนยังไปปนกะตะดาวมาเดือลูกนกเอิงที่กกนะมาเดือยังมีมะเขือมีลูกขาวขาวมะเขือลิงข้ามสองงามเป็นเงาโนนแนะต้นเปล่าหรือว่าเสากระโดนยังมีมะเขือที่ลูกเขาข้าว
ือลิงข้ามมาสองงามเป็นเงาว่านนแน่ต้นเปล่าหรือว่าเสากระดูงมาดันออกดอกมาดันออกดอกมาปอกมาตักโปต้นต้นตักต้นรักกาลงอุโรขึ้นเรียงยืนเพียงห้าโมงขึ้นอยู่ในดงและดูดาดสดาร้องแลชมป่าออมาถึงตอนนี้ต้องลากันทีแล้วนะแฟนจ๋าจึงขอสมมุติขอหยุดติกาจบและชมป่าเท่านี้ก่อนข้าวหวานไปส่ง
ันไปคิดร่ำคิดรวยเงินทุ่ง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 กับหวยสามตัวหัวเมียเมามัวทั้งพ่อตาแม่ยายไม่มีเงินมากองแล้วก็เอาทองไปขายหวังได้กำไรกับหวยสามตัวหมดตัวไม่เหลือสตางหวังได้
ได้กำไรกับหวยตามตัวผมมาวิจารณ์ไปตามความจริงทั้งชายทั้งหญิงแม่คุณคูณหัวอย่าไปคิดรวยกับหวยสามตัวจะพามองมัวเมื่อหมดตัวไม่เหลือสตางค์มันพุ่ง